เต้าฝึกทำอาหารผ่าน YouTube ให้หวานใจไฮโซไนลิ้มรสเต้าโชว์สกิลฝึกทำอาหารผ่าน YouTube ให้หวานใจไฮโซไนลิ้มรสเต้าฝึกทำอาหาร2โมเมนต์คู่รักน่ารักรักของนางเอกสาวณัฐพรเตมีรักฝึกทำอาหารผ่านทางช่อง YouTube โดยเชฟแพมพิชยาอุทาทำกับเมนูหัวปลาซอลมอนนึ่งซีอิ๊วหลังไฮโซไนและแต้วโพสต์ IG สตอรี่ช่วงระหว่างปรุงอาหารจนกระทั่งทำอาหารออกมาเสร็จสิ้นเป็นรูปเป็นร่างและแต่งหน้าจานอาหารได้อย่างน่าทานแต้วณัฐพรแจกความสุขแปลงโฉมเป็นซานที่สุดแซ่บมาพร้อมสเต็ปบาวๆแต่เซ็กซี่ดราม่าไม่หยุดแต้วณัฐพรถูกแซ่บพยายามเหมือนวุ้นเส้นแฟนเก่าประนายแต้วแจงแล้วหลังผู้จัดการติดโควิดเผยผลตรวจตัวเองแม่ไฮโซไนงานนี้เรียกว่าไฮโซไนคงจะได้ลิ้มรสอาหารจากฝีมือหวานใจที่ตั้งอกตั้งใจทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้อาหารที่รสชาติดีถ่ายรูปออกมาสวยอย่างที่ทุกคนเห็นตามรูปเรียกว่าเป็นการโชว์สกิลการเป็นแม่สีเรือนจากการอวดฝีมือเสน่ห์ปลายจวักที่ถูกใจหวานใจฝ่ายชายจนต้องโพสต์ลง IG สตอรี่ให้กำลังใจระหว่างการทำอาหารเลยทีเดียว ครอบครัวสหวงศ์ทำบุญพร้อมหน้าในวันครบรอบ5ปีปอทฤษฎีจากไปตลอดการเชื่อว่าหลายคนยังคงจำได้ดีสำหรับพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีสหวงศ์ที่ต้องบอกเลยว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของเจ้าตัวแกก็กลับล้มป่วยลงด้วยไข้เลือดออกเมื่อช่วงปลายปี2558และเสียชีวิตในที่สุดเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนให้กับคนไทยทั้งประเทศมีประชาชนจำนวนมากร่วมไว้อาลัยการจากไปให้กับปอทฤษฎีสหวงศ์และเมื่อวานนี้สาวโบแวนด้าน้องมะลิก็เตรียมพิธีทำบุญใหญ่ในวันครอบรอบ5ปีปอทฤษฎีจากไปโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าพรุ่งนี้ครบ5ปีแล้วปอติดเร็วจังพรุ่งนี้ก็ครบ5ปีแล้วนะรักตลอดไปและล่าสุดครอบครัวสหวงศ์ก็ได้ทำบุญพร้อมหน้าในวันครบรอบ5ปีปอทฤษฎีจากไปตลอดการซึ่งสาวโบวิวแวนด้าก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า5ปีแล้วและไม่ว่าจะอีกกี่ปีทุกอย่างยังเหมือนเดิมรักตลอดไปลูกโตและเข้มแข็งขึ้นทุกวันไม่ต้องห่วงเด้อ5ปีและตลอดไปไม่ต้องห่วงเด้อสู้ต่ออยู่แววแววปอติดทนายเจมส์โพสต์ขออโหสิหลังเล็กเจษฎาทนไม่ไหวขอความช่วยเหลือถูกวิจารณ์สนุกปากจนทำชีวิตเดือดร้อนจากกรณีที่มีข่าวเมาส์ออกมาว่าลาล่าอาสยามนั้นได้ปิดฉากความสัมพันธ์กับเล็กเจษฎารุ่งสาครแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งเมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็พบว่าไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกการเป็นแถวซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านลาล่าอาสยามได้ออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อถึงความรักเอาไว้ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กำลังใจเธอกันอย่างมากมายเลยทีเดียวในขณะที่ทางด้านเล็กเจษฎาก็โดนกระแสดราม่าถึงการเลิกกล้าในครั้งนี้โดยลาล่าอาสยามเคยได้ออกชี้แจงถึงความสัมพันธ์ของตนและหนุ่มคนสนิทอย่างเล็กเจษฎาที่มีข่าวออกมาเป็นระลอกรอบว่าดูเหมือนคู่นี้จะมีปัญหาให้ต้องลดความสัมพันธ์ลงจนถึงขั้นใช้คำว่าเลิกไปเลยซึ่งพี่ลาล่าก็ยืนยันว่าไม่มีทางเลิกกันเพราะความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในสถานะเพื่อนสนิทสุดพิเศษมาโดยตลอดไม่เคยใช้คำว่าแฟนดังนั้นจะใช้คำว่าเลิกไม่ได้ก่อนที่ทางด้านทนายเจมส์ได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับเล็กเจษฎา
พร้อมแคปชั่นว่าถ้าเพื่อนร้องขอผมจำเป็นต้องลงดาบเมื่อคุณสนุกปากแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ต้องว่ากันด้วยกฎหมายขออโหสิกรรมด้วยนะครับและเล็กเจษดาก็ได้เคลื่อนไหวว่าขอบคุณทนายเจมส์ครับ กาละแมเคลื่อนไหวโพสต์ชี้แจงครั้งแรกหลังถูกถล่มด่าวิจารณ์โฆษณาอาหารเสริมเกินจริงก่อนสั่งระงับและลบโฆษณาทิ้งทันทีกลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนจับตามองหลังจากกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ออกมาโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองอวดอ้างสรรพคุณขั้นเทพกินแล้วยกหน้าตาหายตกเหมือนทำตาสองชั้นดั้งโด่งเหนียงหายเท่านั้นไม่พอยังกระชับทั้งตัวเลอค่าชนิดคลินิกศัลยกรรมคงต้องเจ๊งทั้งประเทศกรอบหน้าชัดเหนียงหายนยกตาที่เคยหนังตาตกก็เป็นตาสองชั้นรอยขมวดตรงนี้หายร่องแก้มตื้นทำให้จมูกเข้ารูปคำบอกเล่าของเจ้าตัวกล่าวอ้างหลังรับประทานอาหารเสริมชนิดนี้และยังทิ้งท้ายหากรับประทานแล้วจะตึงไปทั้งตัวและรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถล่มด่าว่าโฆษณาเกินไปหรือเปล่าพร้อมกับเรียกร้องให้สคบและอย.เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าละรวยพันล้านทำบุญทีเป็นร้านอาหารเสริมของกาละแมมันวิเศษอย่างนี้นี่เองโดยล่าสุดกาละแมพัชรศรีเบญจมาศเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินบริษัท Power Shot จำกัดโพสต์ไอจีส่วนตัวกาลามาเร่ถึงกระแสที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์โบเทอร่าว่าเป็นการโฆษณาเกินความจริงโดยสาวแม่ได้โพสต์ข้อความมีใจความว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของการโฆษณาหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์โบเทอร่าแม่ขอใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงว่าคลิปโปรโมทดังกล่าวได้ตัดมาจากเนื้อหาที่แม่ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับและลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์โดยชวนกันมาพูดคุยถึงประสบการณ์จริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งแม่ได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแม่โดยไม่ได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหาและหลังจากนั้นทีมงานก็ได้นำเนื้อหาบางส่วนจากการไลฟ์มาตัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อใช้โปรโมททางโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสดังกล่าวซึ่งทันทีที่แม่ได้ทราบถึงกระแสที่เกิดขึ้นแม่ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งระงับและลบโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสุดท้ายนี้แม่และทีมงาน Power Shot ทุกคนขออภัยอย่างสูงในความไม่รอบคอบในครั้งนี้และขอขอบพระคุณทุกๆความเห็นคำเสนอแนะจากทุกท่านและขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอย่างดีเสมอมาและขอสัญญาว่าจะนำเอาทุกคำแนะนำของทุกท่านมาปรับปรุงการทำงานในทุกๆด้านของพวกเราต่อไปขอบพระคุณค่ะกาละแม